เป็นภาพมุมสูงของทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วงนี้อาจจะยังคงเป็นสีเขียวแบบนี้อยู่เพราะดอกบัวตองยังไม่บานแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมไปนับถอยหลังเพราะว่าอีกไม่กี่วันนับจากนี้ค่ะทั้งภูเขาลูกนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ นายธาราชมสมองเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอบอกว่าปีนี้เนี่ยได้กำหนดเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคออย่างเป็นทางการคือวันที่11พฤศจิกายนโดยจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นพิธีรับขวัญดอกบัวตองมีการขายสินค้าโอทอปของจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวใครที่อยากไปตั้งแคมป์ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่ลานกลางเต็นท์ห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็ลานจอดรถไว้ให้บริการ